สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีสวยๆค่ะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะที่เห็นอยู่ทั้งสองต้นนี้นะคะตรงหน้าเพื่อนๆเนี่ยเขาคือต้นเดียวกันนะคะอาจจะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าลักษณะใบแล้วก็การกัดสีใบเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าความจริงแล้วเขาคือต้นเดียวกันค่ะนั่นคือศิลาเพชรนั่นเองค่ะอันนี้เราได้มาตั้งแต่ต้นเขายังเป็นเบบี๋เลยนะคะต้นน้อยๆเนี่ยลักษณะตอนเบบี๋เขาเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะจนเขาโตเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าหน้าใบเขาเนี่ยกัดสีคนละแบบกันเลยนะคะสีใบคนละสีกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของเขานะคะทรงใบเขาเนี่ยก็มีความคล้ายกับเพชรเจ็ดสีนะคะเพียงแค่เขาไม่ได้ป้ายนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเขาเห็นดูจากลักษณะเห็นว่าพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็กัดสีเป็นแดงขาวนะคะส่วนเนี่ยจะเป็นกัดสีแดงออกไปทางชมพูนะคะจะเป็นสีชมพูมากกว่านะคะแล้วก็เป็นกระดูกและเส้นเนี่ยเป็นสีดำนะคะดูนะคะอันนี้เรามีความสวยหวานค่ะอย่างใบนี้ก็มีกัดสีขาวเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าใบอื่นแล้วก็ดูก้านเขาก็เป็นก้านสีดำค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะก็เป็นศิลาเพชรเหมือนกันค่ะแต่ว่าพื้นใบเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มเลยแล้วก็มีการกัดสีเนี่ยกัดสีชมพูน้อยลงมานะคะแต่ว่ากัดสีขาวเนี่ยทั่วใบเนี่ยเยอะกว่านะคะกระดูกและเส้นก็เป็นสีดำนะคะแล้วก็การสีดำเหมือนกันนะคะจากการดูรวมๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเห็นแล้วก็สังเกตเอาเองเนาะว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะมีความชมพูเยอะกว่าแล้วก็สีใบเนี่ยมันอ่อนกว่าใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าต้นนี้เนี่ยเขากัดสีออกมาเป็นหน้าที่แบบหวานกว่าส่วนอีกต้นนึงเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมเวลากัดสีมาแล้วมาคอดูแล้วเนี่ยจะดูดุขวายต้นหนึ่งนะคะขอเรียกว่าเป็นหน้าดุกับหน้าหวานแล้วกันค่ะเพราะว่าศิลาเพชรเนี่ยเขาว่ามีหลายหน้านะคะถ้าหากว่าที่บ้านของเพื่อนๆเนี่ยมีศิลาเพชรก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าศิลาเพชรที่บ้านของเพื่อนๆเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างแล้วก็เขาเรียกหน้าหวานหรือหน้าดุหรือเปล่านะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราก็เลยเรียกแบบนี้นะคะกี่นาทีจบเลยแล้วตอนนี้ค่ะต้นนี้เขาก็มีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากได้แบ่งปันศิลาเพชรนะคะเดี๋ยวรอเลยค่ะรอต้นลูกเขาโตนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแยกหน่อแบ่งปันเพื่อนๆนะคะรอติดตามในเพจได้เลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพามาดูบอนสีศิลาเพชรนะคะที่ว่าต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาแผงออกมาเป็น2หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย